นี่พวกเธอแต่งตัวกันอะแต่งให้มันดีๆหน่อยวันหลังอะอย่าให้ฉันเห็นแบบนี้อีกละนี่เธอเปิดสาขาวันแรกก็มาสายเลยเหรอถ้าจะมาสายขนาดเนี้ยวันหลังก็นอนอยู่บ้านเถอะไม่ต้องมาขอโทษนะคะผู้จัดการตอนเนี้ยก็เหลือเวลาตั้ง5นาทีกว่าจะถึงเวลาเข้างานนะคะยังจะเถียงอีกฉันว่าสายก็สายสิถ้าจะยืนเบ้อทำไมไปโดนกันเลยมานี่เร็วเอาล่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเปิดสาขาวันแรกท่านประธานจะมาตรวจสอบความเรียบร้อยของพวกเราทุกคนอย่าทำให้ฉันต้องขายหน้าและน้อยหน้ากว่าสาขาอื่นเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะและถ้าท่านประธานถามว่าพวกเธอได้เงินเดือนละเท่าไหร่ให้บอกว่า 20,000 เท่ากันทุกคนเข้าใจไหมผู้จัดการคะแต่เราได้เงินเดือนแค่12,000นี่คะฉันบอกว่า 20,000 ก็ 20,000 สิขืนใครกล้าขัดคำสั่งฉันนะจะหักเงินเลยทุกคนเลยขอโทษค่ะคุณผู้จัดการอย่าหักเงินพวกเราเลยนะคะถ้าไม่อยากให้ฉันหักเงินพวกแกก็อยากขัดคำสั่งฉันอ้อแล้วก็พวกผู้หญิงอะอย่าแต่งตัวแต่งหน้าเกินฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมแล้วแต่งหน้ามาเนี่ยแต่งมาทำงานหรือมาหาผู้ชายกันแน่ฮะขอโทษนะคะผู้จัดการการแต่งตัวแต่งหน้าของพวกเราไม่ได้ทำให้งานแย่นะคะดีสินี่แกเป็นใครถึงมากล้ามาขัดคำสั่งฉันดูการแต่งตัวของแต่ละคนสิแต่งมากันทำไมเอาเวลาไปตั้งหน้าตั้งตาทำงานไม่ดีกว่าหรอแต่คุณผู้จัดการก็แต่งตัวแต่งหน้านี่คะดูสิคะรองพื้นเนี่ยหนากว่าพวกเราสองคนอีกนางนี่งั้นแกเอาเอกสารนี่ไปขายให้ฉัน20ชุดที่ชั้น5ฉันให้เวลาแกแค่5นาทีเข้าใจไหมแต่ผู้จัดการคะลิฟต์ของบริษัทเราใช้ไม่ได้ไม่ใช่หรอคะลิฟต์ใช้ไม่ได้เหรอบันไดก็มีนี่จ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอเรียกจะโดนด้วยนี่ค่ะเอกสารเดี๋ยวก่อนไปถ่ายมาอีกฉันเอาเพิ่มอีก20ชุดได้ค่ะฉันหัก300อะไรนะคะเอกสารเนี้ยมันเป็นเอกสารขาวดำมันใช้ไม่ได้มันต้องเอกสารสีไปถ่ายอ่ะใหม่ผู้จัดการคะแต่เอกสารพวกเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะใครใช้เธอพูดฉันหัก200คนในนี้ใครเอาเรื่องนี้ไปฟ้องท่านประธานฉันจะหักเงินเดือนให้หมดเลยเอาไปถ่ายสินี่แกกล้ายั่วโมโหฉันเหรออย่าทำแบบนี้ดีกว่านะครับ
เอกสารคนนี้เหรอแกอย่ามายุ่งดีกว่าถ้าไม่อยากให้แฟนแกโดนไล่ออกแต่วันแรกผู้จัดการครับคืออะไรคืออ้ำอ้ำมึงนั่นแหละจะพูดอะไรก็พูดมาน่ารำคาญนี่คุณบอสเป็นประธานบริษัทของที่นี่ค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานพอดีว่าเมื่อกี้มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะฉันกำลังสั่งสอนพนักงานอยู่อะค่ะมาวันแรกไม่มีอะไรพร้อมกันเลยค่ะไม่จริงหรอกมั้งครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่น่าจะใช่การสั่งสอนนะครับจริงนะคะท่านประธานใช่ไหมทุกคนใช่ไหมแหมพอรู้เป็นประธานเนี่ยพูดดีเชียวนะไม่สั่งสอนพวกเราต่อหรอนี่ก็มันจริงนี่คะพี่บอสฮะพี่นี่คุณเป็นน้องสาวท่านประธานเหรอคะใช่ครับนี่น้องผมเองพี่รู้นะว่าน้องจะจัดการยังไงเพราะน้องอยู่ในเหตุการณ์ฉันมีทางเลือกให้เธอสองทางทางแรกเป็นแม่บ้านเงินเดือน 9,000 หรือทางเลือกที่สองโดนไล่ออกคุณซีคะฉันขอโทษค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโทษก็ได้ฉันไม่ไล่เธอออกก็ได้แต่วันพรุ่งนี้เธอต้องมาเริ่มงานแม่บ้านทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกคุณซีซื้อมาใหม่อัพรูปลง IG ดีกว่าช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตเลยโอ้ดูแพงมากแม่ก็หาแคปชั่นเอาแคปชั่นอะไรดีนะซีเงินในกระปุกไม่หายไปหมดเลยลูกได้เอาไปหรือเปล่าอ๋อหนูไปเองแหละแม่เนี่ยเอาไปซื้อชุดใหม่สวยปะอะไรนะเงินเนี่ยแม่เก็บไว้จะซื้อยาให้คุณยายแล้วตอนนี้แม่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อยาให้คุณยายล่ะเอ้าแม่หนูจะรู้ไหมเดี๋ยวแม่ออกไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวก็มีเงินเก็บเองน่ะทำไมลูกพูดกับแม่แบบนี้ล่ะโอ้ยแม่จะดราม่าอะไรเยอะแยะถ้าเกิดว่าแม่จะร้องไห้นะแม่ก็ไปร้องที่อื่นเนี่ยวันนี้เป็นวันดีๆของหนูแม่อย่ามาทำให้หนูเสียอารมณ์นะคะไปค่ะแม่ไปสิ
งุดหงิดจังเลยแคปชั่นอะไรวะจำไม่ได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องสมัครงานค่ะตำแหน่งแม่บ้านใช่ค่ะพรุ่งนี้เช้าเลยเหรอคะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะ Yes สำเร็จสวัสดีค่ะอ้าวมาแล้วเหรอตามฉันมาสิเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเธอจะได้เริ่มทำความสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปธุระต่อนี่เป็นห้องครัวบ้านฉันเธอจะต้องมาทำความสะอาดทุกวันส่วนด้านบนเป็นห้องนอนของฉันเธอก็ต้องขึ้นไปทำความสะอาดทุกวันเหมือนกันส่วนนี้เป็นห้องทำงานของฉันเธอก็ต้องมาทำความสะอาดทุกวันรอบบ้านเธอทำความสะอาด2วันต่ออาทิตย์ก็พออ๋อส่วนพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็ชุดแม่บ้านอยู่ห้องเก็บของบ้านนะเธอไปเอามาได้เลยอ๋อเกือบลืมไปเลยชุดที่แขวนไว้บนห้องเนื้อผ้าอย่างดีทุกตัวฉันอยากให้เธอซักมือซักระวังหน่อยนะเพราะว่าถ้าซักเครื่องเดี๋ยวมันจะพังค่ะฉันไปก่อนนะเธอเริ่มงานได้เลยได้พอดีเลยอ่ะมันไม่รู้หรอกทำไมบ้านสกปรกแบบนี้แล้วแม่บ้านหายไปไหนเนี่ยSee you.
นาฬิกาฉันเสื้อผ้าฉันโอ๊ตฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยจะหนีไปได้ง่ายแบบนี้เหรพี่บอสนี่เข้ามาเนี่ยทำไมไม่เคาะประตูเสียมารยาทจริงๆพี่บอสค่าเลี้ยงดูลูกเดือนที่แล้วเมื่อไหร่คุณจะโอนให้ฉันคะอ๋อที่รีบเดินหน้าตั้งเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมาขอเงินนี่ฉันถามจริงเถอะคิดจะเกาะแฟนคนอื่นเข้าไปตลอดเลยยังไงฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอนี่แกนี่มันหน้าด้านจริงๆเลยนะพี่บอสอ่ะเขาเป็นสามีของฉันทำไมฉันจะไม่เกี่ยวที่รักคะเนี่ยบอกว่าหย่ากับมันไปตั้งนานแล้วไงคะแล้วมันมีสิทธิ์อะไรมาขอเงินคุณอีกเอาหน้าที่รักต่อไปอ่ะผมจะไม่โอนให้เขาแล้วโอเคไหมก็ได้ค่ะพูดแบบเนี้ยให้หน้าฟังหน่อยอย่าหงุดหงิดไปเลยนะเดี๋ยวผมพาคุณไปช้อปปิ้งค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหคุณคะพอดีฉันไปช้อปปิ้งมานี่คุณเนี่ยกระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่สวยไหมคะเปิดให้ดูสวยมากเลยจ้าครับเจ้านายคะแย่แล้วค่ะมีอะไรทำไมถึงวิ่งโคตรพลาดเข้ามาอย่างเงี้ยคือผู้จัดการโอ๊ตติดสินบนฝ่ายบัญชีตอนนี้หอบเงินทั้งหมดหนีไปหมดแล้วนะคะอะไรเนี่ยทั้งหมดเลยงั้นเหรอใช่ค่ะเจ้านายโอเคผมทราบแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการเองพูดออกไปก่อนคุณคะแบบนี้
ก็แสดงว่าคุณหมดตัวแล้วเหรอคะคุณถามแบบนี้หมายความว่ายังไงเกิดว่าคุณหมดตัวแล้วอ่ะฉันอยู่กับคุณทำไมอ่ะคะแล้วที่ผ่านมาคุณไม่เคยรักผมเลยใช่ไหมก็ใช่ไงถามโง่คุณหมดตัวแล้วอ่ะฉันจะอยู่กับคุณให้เปลืองตัวทำไมสีนี่คุณอย่าขึ้นเสียงของฉันขอตัวนะฉันมีธุระคุณมาทำไมผมไม่มีเงินให้คุณหรอกที่ฉันมาวันนี้ฉันไม่ได้มาขอเงินค่ะพรุ่งนี้อ่ะวันเกิดของลูกลูกบอกว่าคิดถึงพ่ออยากเจอพ่อถ้าคุณว่าคุณก็แวะเข้าไปหาลูกหน่อยนะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแวะเข้าไปฮัลโหลครับแม่ตอนนี้บริษัทกำลังแย่ผมว่าผมจะกลับไปทำไร่ทำนาที่บ้านนะครับคืนอยู่ไปอ่ะผมกลัวว่าจะไม่ได้เงินเดือนนะครับแม่ครับเอ้าคุณออกไปแล้วนี่กลับมาอีกทำไมบริษัทคุณกำลังมีปัญหาใช่ไหมไม่นี่บริษัทผมกำลังไปได้ดีอีกเดี๋ยวก็จะเปิดบริษัทลูกฉันรู้เรื่องหมดแล้วคุณไม่ต้องโกหกฉันหรอกในซองนี้มีเงินอยู่3ล้านบาทเป็นเงินที่คุณให้มาตอนหย่าถ้าคุณอยากหย่าฉันจะหย่าให้คุณแต่คุณน่ะต้องให้ฉันล้านห้าไม่มีปัญหาแม่ผมจะจัดให้ตามที่คุณขอแล้วก็ลูกกับบ้านเป็นของฉันแล้วคุณน่ะก็ต้องโอนค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ50,000พรุ่งนี้9 โมงเจอที่อำเภอตรงเวลาด้วยแหละลูกใกล้เลิกเรียนแล้วฉันขอตัวไปรับลูกก่อนนะโจ จูพี่อยากดูแลจูไปตลอดชีวิตเลยนะจูแต่งงานกับพี่นะค่ะพี่รักจูพี่รักจูคนเดียวจูพี่ขอโทษพี่ผิดเองที่พี่จริงจูตอนนั้นเพื่อครอบครัวและลูกจูให้อะไรพี่ได้ไหมค่ะ
นี่คุณโตเป็นควายแล้วหากินเองไม่เป็นหรือไง3ปีแล้วนะคุณคุณจะให้ผมรอถึงเมื่อไหร่ก็แค่เรื่องเล็กน้อยคุณถึงกับที่ผ่านมาคุณก็ทำให้ผมได้รู้แล้วว่าคุณไม่เคยรักผมเลยบอลนี่บอสบังเอิญจังเลยนะคะอุ๊ยนึกไม่ถึงเลยนะคะนี่เราก็เพิ่งเลิกกันไปคุณก็แต่งงานแล้วหรอผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันผมคบกับเขาแค่3เดือนนี่เดี๋ยวคบกับคุณมา3ปีคุณหมายความว่าไงกลับมาแล้วคุณหิวจังเลยอ่ะคุณมีอะไรให้ผมกินบ้างฉันไม่ได้ทำกับข้าวไว้อ่ะคุณสั่งอาหารกินเองแล้วกันเอ้าไหนคุณบอกว่าจะรอกินข้าวกับผมไงนี่คุณเป็นควายละหากินเองไม่เป็นหรือไงคุณคะคุณมาทำอะไรที่นี่เหรอตอนเช้าคุณรีบออกจากบ้านคุณลืมของไว้พอดีฉันผ่านมาแถวนี้ฉันก็เลยขอบคุณนะครับโหแฟนแกดิเป็นคนดีจริงเลยนะอิจฉาว่ะงั้นฉันไปก่อนนะคุณตอนเย็นเจอกันนะคะครับขอบคุณนะป่ะไปเถอะเดี๋ยวเข้างานสายนี่ขอบคุณนะจูจูพี่เคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าพี่แพ้กระเทียมอ่ะฉันจำไม่ได้หรอกนะงั้นก็ไม่ต้องกินผมไปทำงานก่อนนะคุณรอแป๊บนะคุณนี่ค่ะข้าวกะเพราหมูไม่ใส่กระเทียมฉันเห็นว่าคุณแพ้กระเทียมฉันก็เลยไม่ได้ใส่ให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะครับนี่คุณผมซื้อของไปเยี่ยมพ่อกับแม่เรียบร้อยแล้วนะฉันว่าเรื่องไปพบพ่อแม่คุณอะเลื่อนไปก่อนแล้วกันแต่คุณเคยรับปากผมว่าจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ผมนะก็ฉันยังไม่พร้อมอะ3ปีแล้วนะคุณคุณจะให้ผมรอถึงเมื่อไหร่โหคุณซื้ออะไรมาตั้งเยอะแยะเนี่ยของคุณค่ะขอบคุณนะส่วนนี้เป็นของฝากของพ่อแม่คุณนะคะปีนี้กลับไปจะได้เอาไปฝากพ่อแม่ของคุณด้วยคุณจะไปเยี่ยมพ่อแม่ผมเหรอใช่ค่ะเห็นคุณบอกว่าไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านนานแล้วนะคะฉันก็เลยถือโอกาสที่จะไปไหว้พ่อแม่คุณน่ารักที่สุดเลยนะที่ผ่านมาคุณก็ทำให้ผมได้รู้แล้วว่าคุณไม่เคยรักผมเลย
ผมจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะความรักอ่ะมันคือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของกันและกันคนที่ผมแต่งงานด้วยอ่ะเขามีสิ่งนี้และเขาดีกับผมมากแต่คุณเนี่ยไม่เลยก็แค่เรื่องเล็กน้อยคุณถึงกับใช่ผมแต่งงานกับเขายังดีกว่าใครบางคนที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่กลับทำลายผมรู้สึกเสียดายเวลามากที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วตอนเนี้ยผมก็เจอคนที่เขารักผมแล้วแล้วเขาก็รักผมมากคุณมาแล้วค่ะรอนานไหมคะไม่หรอกคุณคนนี้คืออ๋อคนถามทางน่ะเราไปกันเถอะ